มีแต่เรื่อง Memories of Murder ฟังชื่อพวกเธอก็คงจะเดากันได้แล้วนะว่าวันนี้เจเจจะมาชวนไปดูหนังฆาตกรรมผลงานกำกับของบงจุนโฮเจ้าของรางวัลออสการ์จากเรื่อง Parasite ไงบอกแล้วก็รู้เลยใช่ไหมว่าหนังดีแน่นอนหนังเรื่องนี้สร้างโดยอ้างอิงจากเรื่องจริงกับเหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญในช่วงปี1986ถึง1991ที่เมืองเล็กๆนอกกรุงโซลไงตอนนั้นเนี่ยมีผู้หญิงถึง10คนเลยนะถูกข่มขืนแล้วก็ฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหดแต่ที่มันหลอนมากๆเลยก็คือเจ้าฆาตกรเนี่ยไม่เคยทิ้งร่องรอยหลักฐานอะไรไว้เลยทีนี้ตำรวจท้องที่อย่างนักสืบปาร์คโดมันจอมหัวร้อนกับนักสืบโชยังกูคู่หูของเขาสองคนเนี่ยรับผิดชอบคดีนี้แต่ว่ากลับเลือกที่จะซุ่มจับผู้ต้องหามาเพื่อหวังจะปิดคดีให้เร็วที่สุดไงทางการก็เลยต้องส่งนักสืบซอแตหยุนนักสืบหนุ่มไฟแรงจากโซมาร่วมสืบหาคนร้ายก่อนที่จะมีผู้เคราะห์ร้ายรายต่อไป3คนนี้ทำคดีแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแถมยังไม่มีเทคโนโลยีทางนิติเวชที่จะมาช่วยสืบหาสืบเสาะแล้วก็ยังโดนสื่อสังคมกดดันให้หาตัวคนร้ายให้ได้สักทีผู้ต้องสงสัยก็เลยถูกสอบสวนมากมายแต่ว่าไม่เคยมีการจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้เลยสักคนเดียวไปช่วยกันลุ้นในการสืบสวนคดีปริศนานี้ใน Memories of Murderวันเสาร์ที่8มกราคมเวลา 4:30 นทางช่อง True Film Asia HD ช่อง116และ237วันนี้เจเจ้ไปก่อนนะจ๊ะจะไปเตรียมที่นั่งดีๆไว้ดูกับเขาด้วยบายจ้า yeah!